สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นพลอยพันธุ์อดีตคนรักของปีเตอร์คอปกับการทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในช่วงโควิดหลายคนคงยังจำกันได้ดีสำหรับกรณีข่าวของปีเตอร์คอปไดเรนดอลที่ได้เลิกลากับอดีตภรรยาพลอยพันธุ์ทั้งคู่หลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปลายปี 2556 โดยมีลูกชายด้วยกัน2คนได้แก่น้องแพนเตอร์และน้องภูมาและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านของพลอยพันธุ์นั้นเลี้ยงลูกชายน้องภูมาและน้องแพนเตอร์เป็นส่วนมากซึ่งก็จะมีบางครั้งที่อดีตสามีปีเตอร์จะแวะมารับและมาหาลูกๆแต่ในช่วงโควิดนี้พลอยพันธุ์เองก็รับหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปแบบเต็มๆซึ่งล่าสุดทางด้านของพลอยได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังต้องตัดผมให้ลูกชายด้วยตนเองเนื่องจากร้านตัดผมยังปิดให้บริการอยู่ซึ่งทางด้านของพลอยได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าลูกค้ากิตติมศักดิ์แห่งร้านมาม่าบาบ้าตัดฟรีไม่การันตีความแหว่งอีกทั้งยังได้โพสต์ว่าเป็นแม่มา7 ปีกว่าละรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยและยากที่สุดอะไรก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดกันอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามความสุขของลูกจะต้องไม่ลดลงวันแม่ปีนี้ขอให้กำลังใจตนเองและคุณแม่ทุกคนร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันให้ได้เรามีลูกแล้วโดนช้างกระทืบจมดินเราก็ตายไม่ได้สู้เว้ยทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ